สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMZ Drama Media on Zoom ค่ะในวันนี้นะคะเรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. โดยประมาณนะคะทักทายสมาชิก Zoom ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมรายการ Zoom Idol นะคะก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะ2ห้อง Zoom ค่ะสดๆแบบนี้นะคะทางห้อง zoom072.comและ zoom072.com/dmz นะคะ2ห้องนี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วก็เปิดกล้องนะคะมาทักทายกันรวมไปถึงสามารถที่จะทักแชทพูดคุยกันได้ด้วยค่ะซึ่งรายการ Zoom Idol นะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาแบ่งปันพูดคุยประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ที่ปรับใช้แล้วมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จนำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกซูมได้รับฟังกันด้วยค่ะซึ่งซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็เป็นผู้นำครอบครัวค่ะที่ต้องบอกว่ามีวิสัยทัศน์และก็เป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งนะคะรักในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนคนให้มาทำความดีเหล่านี้ค่ะเกิดจากการที่ส่วนตัวนั้นได้มีโอกาสมาพบกับคำสอนของมหาปูชนียาจารย์ได้ตั้งใจปฏิบัติและก็พบกับความสุขความสำเร็จจึงมีใจที่จะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับทุกๆคนอีกด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วค่ะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกซูมได้ทราบกันด้วยนะคะขอต้อนรับคุณธนพัฒน์จันทองทิพย์ประกอบธุรกิจงานเจาะพื้นผนังคอนกรีตหรือว่าคุณพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุชาดาและก็สมาชิกซูมผู้มีบุญทั่วโลกครับค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามในส่วนของธุรกิจงานเจาะพื้นผนังคอนกรีตตรงนี้ในของคุณพัฒน์เนี่ยนะคะทำในส่วนงานนี้อะไรยังไงบ้างคะก็เจาะมันอีกชื่อนึงจะเป็นงานคอลลิ่งคืองานเจาะพื้นก็คล้ายๆกันคืองานที่ตามโครงสร้างงานผู้รับเหมาต่างๆนะเวลาเขาขึ้นท่อขึ้นไอสายไฟอะไรเนี่ยเราจะมีหน้าที่เป็นคนไปมาร์กจุดแล้วก็เจาะเป็นรูเพื่อจะเดินไซส์ไลน์ต่างๆขนาดท่อเล็กท่อใหญ่4นิ้ว3นิ้ว2นิ้วอะไรประมาณนี้ครับผมเราก็จะไปเจาะให้เป็นตามจุดที่เขาระบุก็คือเจาะเป็นรูกลมๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เดินท่อ PVC เดินท่อสายไฟเดินระบบห้องน้ำอะไรประมาณนี้ครับผมตามไซต์ก่อสร้างงานคอนโดงานบ้านถ้าช่วงเป็นงานก่อสร้างขึ้นใหม่งานรีโนอะไรประมาณพวกนี้ครับผมโอ้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ความละเอียดอ่อนของใจเลยนะเพราะว่าจะต้องเป๊ะมากเลยนะคะในการทําสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้ค่ะเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณพัฒน์นะคะว่าก่อนที่จะได้ไปคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆอยากที่จะสอบถามถึงตัวตนค่ะก่อนที่จะมีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายนะคะอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะก็เริ่มก็ส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นก็รักพุทธศาสนาเหมือนกันครับอาชีพเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็นพนักงานบริษัทครับผมทำงานบริษัทมาอยู่ประมาณสัก10กว่าปีครับผมก็แล้วก็มันก็ได้เงินเดือนก็ได้ไม่เยอะได้น้อยเนาะเพราะเราก็ต้องแข่งขันกันแล้วก็อยู่ไปสักพักหนึ่งทางงานก็มีปัญหาบ้างในบริษัทนะครับแล้วก็เลยเพื่อนชวนออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวครับผมมาประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มาหุ้นกันกับเพื่อนก็หุ้นได้อยู่ประมาณสัก2ปีครับผมงานก็มีปัญหาอีกครับก็เลยต้องแยกกันดีครับแยกเพราะว่ามันก็ทำไปมันก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะเนาะเพราะว่าทางโลกก็คือก็ต้องแข่งแย่งกันคนโน้นดีคนนี้ดีคนนี้รับลูกค้าอย่างโน้นคนนี้อะไรประมาณนี้ครับผมเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจออกมาทำเองค่ะโอ้ก็ทางธุรกิจเนาะมันก็ผลประโยชน์นะคะเรื่องของต้องแข่งขันกันเนี่ยนะคะในสังคมของการที่ต้องทำงานมันก็มีทั้งความทุกข์ใจต่างๆอุปสรรคต่างๆมากมายเลยในการที่แบบเข้ามาวัดใจคุณพัฒน์อยู่เหมือนกันแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นค่ะได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้อย่างไรคะก็ช่วงนั้นคุณน้าเขาชวนคุณน้าแฟนนะครับผม
เขาเข้าอยู่ก่อนแล้วอืมเขาเป็นอาจารย์เกษียณเข้าแล้วเขาก็ชวนหลายรอบเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่ได้เข้าก็ยังไม่ได้แต่ก็ยังไม่ปฏิเสธแต่ท้ายสุดท่านก็เลยให้เราเนี่ยคุณพ่อแฟนเขาเสียพอเสียเสร็จสักเดือน2 เดือนนี่แหละคุณน้าเขาก็มาชวนสร้างองค์พระค่ะเขาชวนสร้างองค์พระ1 องค์ทางแฟนก็เลยได้สร้างองค์พระพอหลังจากสร้างองค์พระแล้วเราก็เหมือนกับมีรอยเชื่อมให้เราอยากรู้จักบ้างเพราะว่าไหนๆแล้วก็สร้างองค์พระไปแล้วก็เลยอยากจะมาดูว่าองค์พระที่วัดเราอ่ะที่วัดเขาสร้างไว้อ่ะเขาเอาไปประดิษฐานที่ไหนอืมและเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยอยากจะลองเข้าดูก็เลยได้เข้ามาวัดวันนั้นเลยครับผมวันหลังจากที่คุณน้าชวนทำองค์พระแล้ว2-3 อาทิตย์ต่อมาก็เลยได้เข้ามาดูได้เข้ามาสัมผัสจริงๆเลยว่าสภาธรรมกายเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมในช่วงนั้นค่ะตอนนั้นที่เข้ามาวัดพระธรรมกายครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงบ้างคะคุณพัดครั้งแรกก็เหมือนจะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะขึ้นบนสภากว้างมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับมีคนที่จะมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เยอะหลายคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรองเท้าให้อะไรให้ต่ออะไรฮะมีทั้งที่นั่งของผู้สูงอายุบ้างแล้วก็ที่นั่งคนธรรมดาคือนั่งพื้นได้และสมัยนั้นก็จะมีจอเล็กๆติดตามเสาเยอะเหมือนกันครับผมค่ชะ่วงที่เข้าตรงนั้นอืมต้องถามเลยในฐานะที่คนที่มาวัดครั้งแรกตอนนั้นความประทับใจเกิดขึ้นไหมคะแล้วก็มีความประทับใจเกิดขึ้นที่จุดไหนบ้างคะอ๋อช่วงนั้นเห็นคนเยอะก็นึกในใจว่าทําไมที่เขามานั่งกันนั่งสมาธิช่วงนั่งสมาธินะเขานั่งได้เงียบมากครับผมค่ะแล้วก็ช่วงนั่งเสร็จนี่ก็เห็นบอกว่ามีข้าวแจกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นคนเยอะก็กลัวว่าโอ้แจกจะพอกินไหมเพราะว่าปกติเราไปทําวัดอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปกราบพระบูชาเสร็จแล้วก็ต้องไปหาข้าวกินข้างนอกหาก๋วยเตี๋ยวอะไรกินแต่ที่นี่เห็นแล้วโอ้โหปลื้มคนตั้งเยอะเขาก็ยังเลี้ยงกันได้แล้วก็เขาก็นั่งสมาธิได้ความเงียบแล้วก็ได้ความเป็นแถวอืเพราะมเราชอบความเป็นระเบียบพอเห็นความเป็นระเบียบนี่เราก็เลยชอบแล้วก็อยากจะพาครอบครัวมาดูว่ามันน่านั่งสมาธิน่าสวดมนต์เพราะว่าเท่าที่เราสัมผัสข้างนอกแล้วเราไม่ได้มีความปลื้มเท่าคกับ่ะอย่างนี้ก็เลยอยากจะชวนพ่อแม่อยากจะชวนครอบครัวมาดูครับผมค่ะแล้วจุดเริ่มต้นในการไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับคนแรกนี่ก็คือคนในครอบครัวหรือเปล่าคะคุณพัดใช่เลยครับผมเพราะว่าห่วงทางครอบครัวมากเลยเพราะเห็นเขาเพราะคุณน้าเขาก็อยากให้ลูกหลานเข้าไปแล้วก็เลยมาอืชวนมครอบครัวไปชวนลูกๆก็ชวนแฟนเข้าไปครั้งแรกแต่ลูกก็ยังเล็กอยู่ค่ะแต่เล็กอยู่ก็ยังมีที่คอยอบรมเด็กอีกเราก็เลยชอบตรงนี้เอาลูกตัวเล็กๆไปก็ไปฝากพระอาจารย์ท่คาน่ะก็ให้สวดมนต์ให้เข้าแถวอะไรประมาณนี้มันก็เลยเรามีโอกาสได้ไปนั่งสมาธิทุกอาทิตย์เรื่อยมาตอนนั้นนะก็ได้นั่งทุกวันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยอืมอันนี้ก็คือพอได้มีโอกาสพามาแล้วเด็กๆก็มาวัดกันด้วยแล้วเห็นบอกว่าชีวิตที่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะก็คือชีวิตของการบวชตอนนั้นบวชในโใคช่รงการอะไรคะแล้วก็สิ่งที่ได้จากการบวชในครั้งนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงที่เข้าวัดมาเรื่อยๆก็มีความรู้สึกว่าเริ่มรักวัดแล้วก็คอยศึกษาว่าวัดนี้เป็นยังไงแล้วก็ครูบาอาจารย์ใครบ้างทำหน้าอะไรยังไงเนี่ยก็คอยศึกษาแล้วก็มีโครงการเขาบวช7,000 รูปครับผมตอนนั้นค่ะประมาณปี53ครับผมก็ชีวิตเราก็ลุ่มๆดอนๆเนาะบางทีเขาก็บอกว่าลองบวชดูสิเผื่อมีอะไรดีขึ้นมาอืเขามก็แนะนํากันนะผู้นําบุญค่ะเพื่อนๆญาติที่เขาเข้าด้วยกันที่จะนั่งนะเราก็เลยตัดสินใจบวชแล้วก็ช่วงนั้นเราก็อยากจะบวชอยู่ด้วยเพราะชอบเพราะว่าเห็นเพื่อนสมาชิกหลายคนที่เขาบวชกันเนี่ยเขาแนะนํานู่นนี่นั่นเราก็อยากจะลองดูช่วงนั้นก็จะเป็นได้บวชแล้วก็ช่วงบวชแล้วก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าพอได้บวชไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าโอ้โหตั้งแต่เราบวชช่วงนั้นน่าจะประมาณ10,000 กว่าครับผมค่ะบวชกว่าแล้วก็ประทับใจที่พระอาจารย์ท่านก็เมเนจว่าจะไปอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงช่วงนั้นน่ะแต่เขามีวิธีการจัดการเราเห็นแล้วเราก็ชอบครับผมอืได้ธรรมะจากพระอาจารย์ช่วงฉันข้าวได้ดูเคสสตัดดี้ได้หลายอย่างจน
เรานั่งนึกถึงครอบครัวเหมือนกันค่ะว่าอยากให้เขามีความสุขอย่างนี้เพราะเราอยู่ตรงนั้นน่ะเราได้นั่งสมาธิแล้วก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าต้องไปทํามาหากินอะไรก็คือก็ให้นั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในกรอบของพระอาจารย์ครับผมก็เลยอยากให้ทางบ้านเขามีความสุขแล้วก็ส่งบุญเหมือนที่พระอาจารย์เขาเคยแจ้งเวลาเรานั่งสมาธิครับผมค่ะเห็นบอกว่าการบวชในครั้งนั้นเนี่ยมันรีเซ็ตชีวิตเลยตรงนี้อยากให้คุณพัดได้อธิบายหน่อยว่ามันรีเซ็ตชีวิตของคุณพัดได้ยังไงคะหลังจากบวช7,000แล้วนะแล้วก็รู้สึกเลยว่ามองภาพกลับไปตั้งแต่สมัยที่เราจำความได้ตั้งแต่7 ขวบ8 ขวบมาเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างแล้วก็เราก็บวชมาแล้ว1 พรรษาค่ะแล้วเราก็มาเจอวัดที่นี่แล้วก็เราก็มาบวชที่นี่ช่วง7,000เนี่ยเรารู้หมดเลยว่าโอ้ต่อจากนี้ไปเนี่ยชีวิตเราต้องเปลี่ยนแน่นอนหมายถึงว่าที่ผ่านมานี่มันยังไม่ดีเท่าที่ควรก็คืออย่างการรีเซ็ตชีวิตทางโลกทางโลกหมายถึงว่าเวลาผมทํางานผู้รับเหมาก็มีการเจรจาคุยเรื่องราคาคุยเรื่องหน้างานเรื่องลูกน้องอะไรประมาณเนี้ยหลังจากเรามารีเซ็ตใหม่ก็คือเราก็จะมีสมาธินิ่งขึ้นแล้วก็คุยกับหน้างานคุยกับผู้ประสานงานต่างๆที่เราไปทํางานด้วยนะมันก็จะง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็มันก็รู้สึกว่าดีส่วนทางธรรมก็หมายถึงว่าพอที่บวชที่เสร็จแล้วก็รู้จักวิธีการนั่งสมาธิการรักษาศีล5ชีวิตเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนอะไรประมาณเนี้ยก็เริ่มรู้แล้วเริ่มกลัวมันก็ที่ผ่านมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็เลยเริ่มเปลี่ยนชีวิตแหละทั้งทางโลกก็ต้องดีและทางธรรมก็ต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิและที่สําคัญก็คือเราจะมีความสุขคนเดียวไม่ได้ก็คือต้องเอาครอบครัวไปพร้อมกันเลยครอบครัวมี4 คนก็คืออยู่ให้แน่นก็คือว่ารีเซ็ตทั้งหมดเลยทั้ง4 คนเลยค่ะคือให้รู้ให้เห็นให้มีความสุขได้เหมือนกันคือรีเซ็ตตรงนี้ให้ได้ทั้งหมดทั้งลูกทั้งภรรยาเลยครับโอ้คือฟังคุณพัดพูดมาตลอดเนี่ยคุณพัดจะตอกย้ำเสมอว่าต้องพาครอบครัวมาด้วยแล้วทีนี้เวลาพาเด็กๆมาหรือพาคู่บุญมาร่วมกิจกรรมเนี่ยนะคะเรามีวิธีการในการที่จะทำให้เขามีความสุขหรือว่าปฏิบัติธรรมหรืออย่างเด็กๆเองเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยมีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขอะไรกับคุณพัดไหมคะอ๋อก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็ต้องทําใจคือไงก็ต้องอย่างวันอาทิตย์นี่บางทีก่อนจะเข้าวัดนี่บางทีก็อยากกินขนมบ้างนมบ้างอะไรเงี้ยเราก็แวะให้อยากจะกินข้าวที่ไหนแล้วก็พาไปเงี้ยครับผมแล้วก็พามาแล้วก็ในฐานะที่เราเคยรู้ว่าธรรมะเป็นยังไงอะไรเป็นไงแล้วก็โอนอ่อนผ่อนตามยังไงก็ให้มาวัดให้ได้แต่เขาก็มากันได้ทุกครั้งวันอาทิตย์ทุกครั้งเวลาเขาไปโรงเรียนกลับมาก็ถึงวันอาทิตย์นี่ก็เริ่มแล้วทุกคนต้องรู้เลยต้องวางแผนล่วงหน้าว่าวันอาทิตย์นี้จะไปไหนไม่ได้บางทีงานก็ต้องเลื่อนคือไม่รับถ้าติดธุระก็ต้องมาวัดคือยังไงก็ถ้าเลื่อนได้ก็จะเลื่อนเลยครับผมจะต้องพามาวัดอย่างเดียวคือกลายเป็นว่า1 วันคือวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันครอบครัวก็คือพาครอบครัวมาวัดมาสั่งสมบุญมาทุกๆครั้งเลยทีนี้ต้องถามในส่วนของการที่คุณพัดได้มีโอกาสพาลูกๆเข้าวัดเนี่ยนะคะก็เราก็เห็นเนาะอาจจะสมาชิกซูมอาจจะเพิ่งเคยฟังเรื่องราวของทั้งน้องนภานะคะที่เป็นเด็กดีมีบุญเนาะเป็นประธานกฐินตั้งแต่เด็กเลยตรงนี้ค่ะอยากสอบถามคุณพัดว่าคุณพัดรู้สึกยังไงที่มีโอกาสได้ปลูกฝังให้ลูกเนี่ยรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีเกราะในการป้องกันทางด้านศีลธรรมเกิดขึ้นในตัวเองอะคะเราเห็นชีวิตของเราสมัยเด็กแล้วครับผมว่าเราดำเนินชีวิตมาอย่างไรแล้วก็พ่อแม่เราเขาก็นับถือพุทธศาสนาเหมือนกันแต่เขาจะไม่ได้เน้นเรื่องอย่างนี้ครับแล้วเราก็มาดูตัวเราว่าเราก็ยังออกนอกลู่นอกทางบ้างเราก็เลยมาดูที่ลูกเราว่าตั้งแต่เขาเกิดมาน้องนภาอายุ3 ขวบนี่ก็จะเริ่มให้เข้าวัดเลยเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกว่าขณะคนท้องก็เข้าวัดตั้งแต่ในท้องอะไรประมาณเนี้ยก็เลยต้องพาน้องเขามาแล้วก็มาปลูกฝังได้ส่วนใหญ่ก็น้องก็จะเป็นอาสาสมัครด้วยก็เลยได้พระอาจารย์พี่เลี้ยงอ่ะคอยช่วยอีกแรงนึงก็คือได้นั่งสมาธิสวดมนต์กล่าวถวายพัตตาหารร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่อย่างเงี้ยตลอดก็คือจะเน้นวันอาทิตย์จะเน้นตลอดเพราะว่าจะไม่ให้ไปไหนแต่เวลาไปเที่ยวนอกเหนือจากวันอาทิตย์แล้วอ่ะ
เราก็พาไปนะอยากไปไหนเราก็พาไปอืก็ให้ความสุขเขาพาไปซื้อของก็เล่นไปเที่ยวเราก็ไม่ได้ขาดตรงนี้แต่วันอาทิตย์นี่เราต้องพามาวัดคือขาดไม่ได้คือเราห่วงคือจะปลูกฝังตรงนี้ตัวผมเองเราคิดว่าตัวเรารอดแล้วอืแต่อยากมให้ครอบครัวเนี่ยเกาะติดไปด้วยกันอืไม่อยากให้ใครหลุดไปเลยค่ะพอเรามีความสุขตรงนี้แล้วก็มันหลายอย่างก็คือคนรอบข้างด้วยไม่ใช่ว่าญาติพี่น้องคนข้างบ้านอะไรประมาณเนี่ยก็คอยพยายามแนะนําส่งเสริมตรงนี้ด้วยครับอืมทีนี้ต้องสอบถามคุณพัดเนาะว่าคุณพัดเห็นความเปลี่ยนแปลงของทั้งน้องนภาแล้วก็มีพี่สาวด้วยใช่ไหมคะในการที่แบบดูแลลูกๆสังครเักบตเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกตัวเองไหมถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันว่าพอเราปลูกฝังเรื่องราวของศีลธรรมอย่างเงี้ยลงไปในตัวของน้องๆแล้วมันมีความแตกต่างกันไหมคะก็น้องเขาก็แตกต่างแล้วว่าคือศีลห้านี่คือพ่อจะเน้นคือจะไม่ให้ศีลห้าคือครบเลย100%เลยมดตัวหนึ่งเขาก็ไม่ฆ่ายุงตัวหนึ่งก็ไม่ตกเพราะว่าตอนที่เราบวชมาเราฟังคุณยายตอนสมัยคุณยายอยู่วัดปากน้ําเนี่ยมันทําให้เราตรงเนี้ยคือต้องเน้นเลยทั้งครอบครัวน้องนภาก็จะไม่ตบยุงเลยแล้วก็สมาธิก็จะดีขึ้นแล้วก็คบเพื่อนก็เลือกก็อีกอย่างหนึ่งเวลาช่วงศีลแปดเวลาเขาไปโรงเรียนเนี่ยค่ะเราก็ห่วงเขาเหมือนกันเวลาไปโรงเรียนเนาะอืมบางทีเพื่อบางทีพอถึงศีลแปดไปถึงกินข้าวเนี่ยบางทีเพื่อนเขาต้องถามว่าทําไมไม่กินข้าวน้องเขาก็พูดตรงๆว่าวันนี้ศีลแปดอืมเราจะสอนให้เขาพูดไปตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมมันอย่างที่ครูบาอาจารย์เขาสอนก็คือถ้าเราไปมัวอ้อมค้อมอ้อมแอมปัญหาก็จะตามมาเยอะแต่จนเพื่อนเขาว่าเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อพอถึงเวลาศีลแปดจนเพื่อนบางคนก็อดข้าวเป็นเพื่อนด้วยก็มีโอ้อย่างน้องนิชาเขาอยู่นครนั่นน่ะเพื่อนเขาหอนอนหอเดียวกันก็อดข้าวด้วยกันอืคือก็อาบุญด้วยกันเลยเโขอา้ว่างั้นนะเขาเล่าให้ฟังโอ้โหนะคะก็คือกลายเป็นการฝึกตัวไปในตัวเองเลยนะคะเด็กๆก็ได้มีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตนเองแล้วเวลาคุณลูกได้ใจแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าทําตามที่คุณพ่อสอนเป๊ะๆเลยเนี่ยคนเป็นพ่อค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ปลื้มครับผมปลื้มมากเลยเพราะว่าสามารถเขาทําได้อย่างที่เราคาดหวังแล้วก็เราก็ขอบคุณทางหลวงพ่อทั้งสองของเราที่เขาได้สอนผมมาพระอาจารย์ที่สอนผมมาให้ทําดังนู้นปฏิบัติอย่างนี้หลังจากบวชเสร็จเราก็ไม่ได้ละทิ้งว่าหลังจากบวชเสร็จนี่ที่สี่ก็ยังนั่งทําวัดอยู่เหมือนเดิมพ่อหลวงพ่อทัตตะท่านสอนมาอย่างนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามพอเราสอนอย่างนี้แล้วเรามาทอดถึงลูกพอเขาปฏิบัติได้อย่างเราเนี่ยก็ใจเราก็ตื้นก็คือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้ไม่ห่วงอืคือถ้าเกิดยังไงแล้วเขาสามารถดํารงชีวิตอยู่เขาได้เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดไม่ใช่ว่าเก่งหรือเรียนเก่งแต่ว่าเขามีบุญเขาอยู่ในธรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นต่อกว่าทุกๆอย่างที่จะมาทําให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ครับโอ้โหตรงนี้คุณพัดดีมากเลยเนาะคือไม่ใช่ว่าเอาตัวรอดในทางเรื่องของทางโลกแต่ครคัุบณพ่อบอกว่าเอาตัวรอดในทางธรรมก็คือมีบุญนี่แหละคอยเกื้อหนุนไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยน้องเขาก็จะได้มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จทีนใชี้่คครั่ะบอีกหนึ่งเรื่องอยากจะสอบถามเพราะว่าในเรื่องของธุรกิจเนาะคุณพัดเองก็มีโอกาสได้ทํางานทําธุรกิจแล้วต้องติดต่อหรือว่าทําอะไรต่างๆมากมายตรงนี้ค่ะได้มีการนําหลักธรรมอะไรนําไปใช้ในการประกอบธุรกิจแล้วมีผลดีมีผลสําเร็จอยากให้คุณพัดได้มีโอกาสแชร์ให้กับสมาชิกซูมได้ทราบหน่อยค่ะก็ช่วงทําธุรกิจช่วงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็เวลาทํางานแล้วก็จะคุยกับลูกค้าโดยคุยดีลูกค้าก็ดีเวลาติดต่อสื่อสารเนี่ยเวลาเข้าประชุมแล้วก็จะพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังถึงงานของเราเป็นอย่างนี้เราทําอย่างนี้งานของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเราเจ้าเดียวก็มีเป็นร้อยเหมือนกันอืมันมอยู่ที่ดูว่าลูกค้าเขาจะเลือกใครค่ะแต่เวลาเราคุยกับลูกค้าแล้วก็มีวิธีคุยก็คือให้ใจเย็นแล้วก็นิ่งแล้วก็คือได้ทุกอย่างเท่าที่ลูกค้าต้องการอือะมไรก็ได้เพราะผลที่ตามมาลูกค้านี่บางคนยังไม่ได้ทำงานเลยเขาก็โอนเงินมาก่อนเลยก็มีสรุปราคาก็จ่ายตังค์เลยก็มีครับผมเขาออยาืกให้เรามไปทำให้เขาอืมเขามีอย่างนี้เพราะว่าลูกค้าบางเจ้าเขาคอมเมนต์ว่าบางทีบางเจ้าที่มาทำงานในเขาเนี่ยจะไม่ได้ความประทับใจอย่างนี้มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าบางทีเราทำเรื่องความสะอาดความเรียบร้อยอ๋อ
แล้วดูแลไอ้สินค้าของลูกค้าให้อยู่ในสภาพเดิมค่ะคืองานโปรเทคอะทำความสะอาดหลังก่อนทําหลังทําเนี่ยความเป็นระเบียบความเรียบร้อยเนี่ยก็รู้สึกว่าเราเอาจากวัดเรามาใช้ทั้งนั้นเลยมันจะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยความจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าลูกค้าชอบมากเลยเวลาเราทํางานคือทําเสร็จปุ๊บทําความสะอาดเช็ดปัดกวาดเช็ดถูอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้โหก็คือเก็บงานเรียบร้อยมีครับผม UGFI นะคะเอา UGFI ไปใช้แล้วก็ได้ใจลูกค้ามากมายเลยจริงๆต้องบอกว่คารับผมคนที่ดูแลเรื่องงานต่างๆแบบนี้พออู้ถ้าบางทีช่างทําเสร็จแล้วไม่เก็บงานที่เรียบร้อยเราก็ต้องมานักกุ้มเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมครไมั่บเคลียร์ไม่อะไรแต่คุณพัชใช้เทคนิคนี้แหละ UGFI ในการมัดใจลูกค้าเลยนะคะใช่เขาครับก็ผมบอกต่อเนาะแล้วก็โอ้โหอ่าอยากที่จะรับบริการนะคะจากคุณพาร์ทในการที่ไปทำงานให้ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่บอกว่าพูดอยู่เสมอเลยคุณพาร์ทบอกว่าไม่ได้อยากให้แค่ตัวเองมีความสุขอยากส่งต่อความสุขแบบนี้โดยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคุณพาร์ททำหน้าที่กัลยาณมิตรยังไงบ้างคะก็แรกๆเลยสมัยบวชก็จะให้ลูกน้องไปบวชอืมพอแนะนำลูกน้องไปบวชเพราะว่าเขามีความทุกข์มีนู่นนี่นั่นแล้วก็แนะนําทุกวันนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งก็แนะนําให้บวชก็ไปบวชแล้วแต่ก็ไปบวชต่างจังหวัดแล้วก็คนรอบข้างก็มีเพื่อนบ้านลูกน้องบวชไป3-4 คนแล้วอืมแล้วก็ลูกน้องเขาไอ้ลูกชายเขาที่บวชที่ผมให้แนะนำเลยนะลูกชายเขาตอนนี้ก็ไปบวชสามเณรนะค่ะโครงการสามเณรล่าสุดเนี่ยก็ลูกชายก็เข้าบวชก็เข้าสมัครแล้วอืคือมันต่อยอดความดีไปเรื่อยๆตามที่พ่อแม่เขาเนี่ยพ่อแม่ลูกน้องผมว่าบางทีเขาไม่ได้เข้ากับเราค่คืะอเขาไม่เห็นความดีไม่เห็นอะไรตอนนั้นไม่คบกันไม่คุยกันอย่างนี้เนาะแต่พอแนะนําให้ลูกชายมาบวชพอลูกชายเขาได้บวชเขาก็ได้เข้าวัดด้วยอือาศัยไปกับเราด้วยแล้วก็พาไปแนะนํานู่นนี่นั่นจนทุกวันนี้ก็เข้าวัดทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คนรอบข้างอีกคนหนึ่งเขาก็ไปชวนข้างบ้านเขาอีกให้ไปวัดด้วยกันเพราะว่าเขาเห็นว่าเราอ่ะจริงใจมั้งทั้งที่บอกลูกเขาแล้วบอกหลานเขาแล้วตอนนี้ก็บวชเลยบวชอยู่ตอนนี้ตัวเล็กก็สมคัคืรอบวชอยู่สร้างครอบครัวสัมมาทิฏฐิรอบตัวเราเนาะเหมือนเป็นการสร้างกำแพงไหมคะคุณพัดสร้างกำแพงของคนดีให้อยู่รอบตัวเราเคนรับาะผมครับเวผลมาเราจะไปทางไหนเนี่ยมันจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็จะคุยกันเข้าใจมากขึ้นถูกไหมคะใช่เวลาไปทํางานเนี่ยส่วนใหญ่แฟนผมเวลาทํางานเวลาผมทํางานเขาก็จะไปด้วยบางทีก็ไปเห็นพนักงานยกแบกหามเนี่ยก็ไปนั่งคุยนั่งถามว่าไอ้หนูบวชหรือยังไอ้หนูทําอะไรมีแม่เสียหรือยังก็จะถามจะคุยแล้วก็แนะนําให้ไปบวชให้เบอร์ไปบ้างถ้าอยากบวชก็ให้มาอะไรประมาณเนี้ยก็จะแนะนําบางทีก็ถ้าเหนื่อยหน่อยก็ให้พักกินเหล้าไหมก็ถามอย่างเงี้ยเนาะคให้่ะเลิกเหล้าบ้างนะอะไรเนี่ยแฟนก็จะช่วยอแรืงก็ช่วยกันแบบไปไซงานว่าเป็นคนที่น่าสงสารก็เราเห็นแล้วก็อยากจะแนะนําสิ่งดีให้เขาให้เขามีความสุขอย่างที่เรามีครับผมโอ้โหนะคะต้องบอกว่าสวมหัวใจสุดยอดกัลยาณมิตรเลยนะคะจากแค่คุณพัดคนเดียวที่มีความสุขจากการบวชการนั่งสมาธิแล้วก็เห็นผลส่งต่อไปยังครอบครัวแล้วก็อีกหลายๆครอบครัวที่อยู่รอบข้างคุณพัดด้วยทีนี้ค่ะต้องมาถามคําถามนี้เลยนะคะว่าชีวิตของคุณพัดแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณพัดแล้วก็ครอบครัวบ้างคะวัดธรรมกายให้อะไรเยอะจนบรรยายไม่หมดนะครับเพราะว่าท่านให้ความรู้เกี่ยวกับทางธรรมเนี่ยผมจะเน้นตรงนี้เพราะว่าผมชอบปฏิบัติธรรมอืชอบนั่งมสมาธิค่ะแล้วเราพอได้แนะนําแล้วก็รู้หลักทุกวันนี้ก็นั่งอยู่ไม่เคยขาดเลยแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ภรรยาและลูกเราจะทําเป็นทีมก็คือเย็นก็ต้องนั่งเช้าก็ต้องนั่งยิ่งมีซูมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนั่งตามซูมตลอดเลยทั้งเช้าสายแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นก็จะนั่งแล้วก็คือความรู้ที่เราได้มาจากทางวัดนี่มันแน่นอยู่ในความรู้สึกเราอะคือเราจะไม่เลี้ยวซ้ายหรือไม่เลี้ยวขวาคือจะตรงอย่างเดียวก็คือหมายถึงว่าทําตามกรอบที่เราเคยร่ําเรียนมาแล้วก็แต่ทำแล้วมันได้ความสุขจริงๆครับคือครอบครัวอบอุ่นทำอะไรก็สะดวกสบายแล้วก็เรามองย้อนไปเห็นขบวนสามเณรบางทีลึกๆยังนึกอยู่เหมือนกันว่าทำไมเราน่าจะเจอวัดธรรมกายตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กบางทีเคยนึกนะแต่ไม่ได้บอกใคร
คือบางทีเราเจอตอนนั้นเราก็จะบวชตอนเป็นเณรเลยอืจะได้ไม่ต้องมไปเจอทางโลกอะไรเยอะๆเงี้ยอืก็มเลยยังยึกนึกอยู่เหมือนกันอแตื่พมอมาช่วงปัจจุบันนี้เห็นธรรมเนนเขาบวชนี่ก็ชอบค่ะคือเห็นเขาบวชแล้วมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างเลยอยากให้เขาฝึกตัวตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยอืพอเขาฝึกสามเณรเสร็จเขาก็จะไม่ได้สัมผัสทางโลกเยอะปู่ย่าตายายก็จะได้รวมกันไปเข้าวัดพอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะกลับมาสอนปู่ย่าตายายต่อไปคิดอย่างนี้ครับผมโอ้โหคือเป็นคนที่มีจิตใจกว้างมากๆเลยในการทําหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะต้องบอกว่าอยากที่จะย้อนวัยตัวเองไปบวชสามเณรด้วยเพราะว่าจะได้เรียนรู้ธรรมะตั้งแต่เยาว์วัยเนาะแล้วชีวิตมันจะได้มีความสุขแล้วก็อยากทําหน้าที่ตรงนี้ทีนี้ค่ะในข้อคิดข้อธรรมหรือว่าเป้าหมายต่อไปในอนาคตของคุณพัฒน์เป็นอย่างไรคะเป้าหมายก็วางไว้แล้วว่าเราจะอยู่ในเส้นทางธรรมไปตลอดหลวงพ่อบอกว่าเราเกิดมาแล้วเราเลือกได้เราจะเลือกไปทางไหนทางโลกหรือทางธรรมเราก็จะเลือกแล้วก็เราก็ต้องเป็นผู้ให้คือถ้าเกิดคนที่ให้นั่นแหละถึงจะได้คนที่ขนขวายนั่นแหละถึงจะสําเร็จเราก็ต้องวางกรอบไว้ตัวเราเองเรารู้แล้วว่าเราได้เราบวชแล้วนั่งสมาธิแล้วแต่ครอบครัวเนี่ยก็ห่วงแต่ก็เลยต้องวางแผนให้น้องนภาน้องนิชาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเขาปฏิบัติเหมือนอย่างคุณพ่อทําอืมแล้วก็เราก็จะอ้างแต่น้องนภากับน้องนิชานี่เขาก็รักวัดเหมือนกันโดยเฉพาะรักครูบาอาจารย์ของเรารักมากเหมือนกันแล้วก็ถ้าอ้างเสร็จปุ๊บเขาจะนั่งสมาธิทันทีถ้าเอ่ยชื่อเมื่อไหร่เขาจะนั่งทันทีอืเปมิดเสียงเมื่อไหร่จะเงียบทันทีครับก็เลยเป็นความสุขที่ว่าอ๋อเส้นทางตามเส้นนี้แหละที่เราต้องไปแม้อายุอยู่มันใกล้ฝั่งแล้วแต่ว่าไม่วอรี่ตรงนี้แม้แต่ทางโลกตอนเนี้ยมันแรงมากแต่เราก็ไม่ได้แรงบางทีเราต้องไปปรับให้เข้ากับโซเชียลบางทีมันปรับไปเยอะมันก็ลำบากเราเพราะเรารู้เยอะเราทําให้เราไม่สบายอืข่าวเยอะมากแต่ว่าเราอยู่กับตัวเราเนี่ยเราสบายจริงๆไม่ต้องไปยุ่งกับใครปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูซูมไปทุกวันทุกวันเนี้ยมีความสุขแล้วลูกภรรยาเขาก็ปฏิบัติได้นะเราก็ภูมิใจตรงเนี้ยเราถือว่าคุ้มมากที่เราได้เข้าไปบวชแล้วเอาธรรมะมาสอนเขาเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังห่วงว่าเขาจะสวดธรรมจักรแบบบทยาวๆเนี่ยได้ไหมแต่เราว่าสวดได้แล้วเพราะเรานั่งจี้สวดทุกวันทุกวันทุกวันแต่พอเขาสวดได้แล้วก็โอ้โหปลื้มก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวต่อไปอนาคตเนี่ยได้เกิดเป็นผู้ชายได้บวชแน่เราก็พูดกับเขาอย่างเงี้ยลูกนะอืมนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ออกแบบชีวิตให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ออกแบบชีวิตให้กับครอบครัวรวมไปถึงเผื่อแผ่แบ่งปันไปให้กับครอบครัวอื่นๆอีกด้วยนะคะวันนี้ได้ฟังเรื่องราวดีๆมากมายที่เกิดขึ้นนะคะกับคุณธนภัทรจันทองทิพย์วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากคคร่ับะผมครับขอบคุณครับนะคะก็ฟังเรื่องราวนะคะของคุณพัฒน์แล้วต้องบอกว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะที่เน้นย้ำก็คือการบวชนี่แหละรีเซ็ตชีวิตใหม่ให้เลยแล้วก็ไม่ได้รีเซ็ตชีวิตแค่คนเดียวนะคะเพราะการบวชนี้นะคะรีเซ็ตไปถึงชีวิตทุกคนในครอบครัวของคุณธนภัทรด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงรีเซ็ตชีวิตใหม่ลองเข้ามาดูนะคะโครงการบวชมีตลอดทั้งปีนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อแล้วก็ลองสมัครบวชกันดูวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ